ตัวเองดูดีๆสมาร์ทแบนมันบอกว่าฝนตกด้วยอ่ะเฮ้ยเครื่องงอฝนตกจริงด้วยมาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสมาร์ทแบนด์อีกตัวนึงครับที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับนั่นคือสมาร์ทแบนด์ Nanotech F4 ครับตัวนี้เนี่ยจอสีครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันรองรับภาษาไทยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมคลิปนี้เนี่ยมันยาวเหลือเกินครับจริงๆแล้วเดี๋ยวท้ายวิดีโอนี้ครับจะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับซึ่งหลังจากเรารีวิวสมาร์ทแบนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนที่ไม่อยากดูช่วงตอบคำถามเนี่ยสามารถปิดไปได้เลยนะจ๊ะสำหรับในกล่องของสมาร์ทแบนด์ F4 ครับสิ่งที่ให้มาแน่นอนครับก็ต้องเป็นตัวสมาร์ทแบนด์ที่เราเห็นแล้วจะครับ1ตัวนะแบบนี้ครับวันนี้สั่งมาเป็นสีม่วงครับนี่จอเป็นฉาบปลอดด้วยสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะแล้วก็มีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จหนีบแบบ3เขี้ยวครับคู่มือการใช้งานมา1เล่มครับเล่มนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็มี QR code ด้วยนะครับใช้งานกับแอปพลิเคชัน Fit HR นะครับเรามาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์กันก่อนครับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยหน้าจอตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปครับเป็นจอสีนะครับขนาด 0.96 นิ้วครับเป็น Full Touch Screen ครับคือ Touch Screen ได้ทั้งหน้าจอเลยตัวจอนะครับเป็น IPS LED ครับกันน้ำ IP67 และสามารถทนอุณหภูมิได้ที่0องศาถึงความร้อน50องศาครับตัวสายครับวัสดุเนี่ยนิ่มครับนิ่มมากๆครับตัวนี้เนี่ยเป็น TPU นะครับหรือว่า Thermoplastic Polyurethane ครับจริงๆเส้นนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงครับเดี๋ยวให้คุณกล้วยใส่อีกนั่นแหละนะฮะแล้วก็มันสามารถรัดสายมาได้ครับเล็กๆมากๆครับเล็กแบบข้อมือเด็กๆก็พอจะใส่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักมันเบามากเลยนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาครับขนาด65มิลลิแอมป์ครับก็สามารถใช้งานสบายๆครับ7วันถึง15วันนะครับแล้วก็ชาร์จทีนึงนะครับรองรับ Android เวอร์ชั่น 4.4 iOS 7.0 ครับแล้วก็ Bluetooth 4.0 ครับที่สำคัญครับเห็นไหมครับรองรับภาษาไทยด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหน้าจอฉาบปลอดแบบนี้ครับมันมองยากหรือเปล่ามองไม่เห็นหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแสงได้ด้วยตอนนี้ผมปรับแสงเพิ่มไว้ที่ 50% นะครับอาจจะไม่ค่อยสว่างมากนักนะมันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะติดตัวนี้นิดนึงครับคือด้านบนเนี่ยมันมีไอ้ไฟแลบๆตัวนี้โผล่มาครับตัวสายนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีปุ่มนะครับสามารถถอดสายออกมาได้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ชาร์จ USB นะเนี่ยครับถอดสายออกมาแบบนี้ได้นะก็คือคนที่ใส่ซ้ายใส่ขวาสลับข้างเนี่ยสามารถกลับสายได้เองครับสำหรับบางคนครับอาจจะติดว่าเอ๊ะตัวนี้จอมันเป็นฉาบปลอดแบบนี้ครับถึงมันจะสวยงามหรูหราแต่ว่ามองยากหรือเปล่านะครับจริงๆหน้าจอเนี่ยเราสามารถปรับสีเพิ่มเติมได้นะครับมาดูครับว่าการทำงานของหน้าจอเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเป็น Full Touch Screen ครับมี Touch Screen ทั้งแบบกดนะครับแล้วก็แบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโดยแบ่งการทัชสกรีนครับเป็นท่อนครึ่งบนครับกับครึ่งล่างนะฮะด้านล่างครับเราสามารถกดครับเลือกหน้าต่างๆได้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของเวลาวันที่นะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิอากาศด้วยนะว่าตอนนี้ครับฝนตกครับอุณหภูมิแบบนี้ฮะครับรวมถึงบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็แคลอรี่นะครับรวมถึงสเต็ปก้าวเดินบนหน้าแรกหน้าเดียวเลยแสดงผลเป็นสีด้วยนะฮะหน้าที่2ครับบอกสเต็ปก้าวเดินอย่างเดียวนะครับหน้าที่3สามารถวัดฮาร์ทเรทได้นะครับเกาะไฟขึ้นแบบนี้ครับวัดฮาร์ทเรทนะฮะแล้วก็บนหน้าจอครับมีกราฟิกแสดงการวัดฮาร์ทเรทนะครับเป็นรูปหัวใจเต้นด้วยนะเห็นไหมครับหน้าต่อไปครับก็บอกเวลาการนอนนะครับโดยที่เขาจะมีห่วงอยู่รอบๆดวงจันทร์พระจันทร์นะครับก็คือบอกเป็นไลท์สลีปเป็นดีฟสลีปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าหนึ่งครับก็เป็นการออกกำลังกายนะครับถ้าเราต้องการจะวิ่งครับให้มากดหน้านี้ค้างไว้ครับเขาก็จะเข้าสู่การออกกำลังกายรูปแบบการวิ่งนะฮะเริ่มนับถอยหลังครับแล้วก็วิ่งได้เลยนะครับซึ่งขณะที่วิ่งเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจครับระยะทางที่เราวิ่งครับเมื่อใช้งานเสร็จครับวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สไลด์ลงครับแล้วก็กดปุ่ม N ครับก็หยุดการทำงานนะฮะข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันครับในหน้ามอนะครับเราสามารถเข้ามาได้ครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับเซตติ้งฮะนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครับแล้วก็ about ฮะนี่คือข้อมูลต่างๆของเครื่องนะครับก็คือ about ครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการเชื่อมต่อวันที่อะไรต่างๆนะครับเวอร์ชันรุ่น
ไฟโฟนครับค้นหาโทรศัพท์เรานะครับเวลาโทรศัพท์เราวางไว้ที่ไหนเนี่ยหาไม่เจอก็กดได้นะครับไทม์เมอร์คือนาฬิกาจับเวลาครับ stop watch ครับคือการจับเวลาถอยหลังนะฮะก็ฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้ครับในการใช้งานที่ข้อมือนะฮะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่ใช้งานค่อนข้างง่ายครับเหมาะกับผู้หญิงครับแล้วก็ที่สำคัญครับสีสันต่างๆดีไซน์ต่างๆวัสดุครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันกันเลยครับหลังจากเราสแกน QR code นะครับเราจะได้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fit HR ครับเมื่อเข้าไปครับเราสามารถเซตตั้งค่าต่างๆครับที่มีครับก็ใส่รูปนะครับใส่ชื่อใส่อายุอะไรต่างๆส่วนสูงน้ำหนักครับเพื่ออย่างที่บอกครับเหมือนเดิมครับไปคำนวณค่า IBM นะครับหรือว่าดัชนีมวลกายเพื่อความแม่นยำในการออกกำลังกายครับแล้วก็การคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ในเครื่องครับในหน้า device นะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth นะครับก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ของเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเชื่อมต่อกับ Smart Band ให้เรียบร้อยนะครับหน้านี้ก็จะแสดงปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ครับ notification นะครับก็คือการแจ้งเตือนเวลามีสายโทรเข้านะครับเลือกแมสการเตือนแมสเสจต่างๆก็อย่างที่บอกไปครับตัวนี้สนับสนุนทั้ง LINE นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับก็แจ้งเตือนมาเป็นภาษาไทยครับแต่สละเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงวรรณยุกต์เท่าไหร่ครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้งานได้นะครับตั้งอะลาร์มครับเตือนเวลาต่างๆนะครับแล้วก็เตือนการนั่งนานครับให้ลุกไปออกกำลังกายสักบ้างนะแล้วก็โดยการเตือนนั่งนานเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดเรื่องของวันเรื่องช่วงเวลาครับเผื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็อยากจะสนุกนั่งนานๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับมาตั้งตรงนี้ก็ได้หรือใครจะปิดไปก็ได้นะเตือนโทรศัพท์หายครับหรือว่าโทรศัพท์หายจากตัวครับก็คือฟังก์ชัน anti loss นะครับเมื่อโทรศัพท์หายจากตัวเนี่ยสมาร์ทแบนด์เขาก็จะสั่นครับเลือกโหมดการใช้งานกลางคืนได้ครับแล้วก็เซตฮาร์ทเรทได้นะครับว่าฮาร์ทเรทเราเนี่ยจะให้จับฮาร์ดเรทในช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้จับทั้งวันทั้งคืนเนาะเนี่ยครับเวลาข้อความแจ้งเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นภาษาไทยแบบนี้เนี่ยแหละครับขายมะม่วงด้วย นะก็เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับแต่สระอาจจะไม่ตรงครับแต่ถือว่ารองรับภาษาไทยนะแล้วก็อ่านใช้ได้เลยรู้เรื่องมากครับแบ็คไลท์นะครับคือการตั้งเซฟสกรีนหน้าจอนะครับว่าเราจะให้หน้าจอเนี่ยหยุดทำงานทุกๆกี่นาทีกี่วินาทีนะครับก็2วินาทีก็ได้4วินาทีก็ได้6วินาทีก็ได้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันประหยัดแบตนั่นแหละแล้วก็ brightness ครับคือความสว่างของจอครับเราสามารถเลือกได้ 10% ครับจอก็จะแบบมืดๆลงมานิดนึงนะครับเวลาแบบไม่แยงตาเวลากลางคืนหรือว่าอยากให้สว่างเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ 100% ครับนี่ครับสว่างเท่ากับแสงจากโทรศัพท์มือถือเลยสำหรับ data นะครับเขาก็สามารถแสดงได้ครับบนหน้าจอนะฮะก็คือเป็นเรากำหนดก้าวเดินไว้แหละนะครับคุณกล้วยกำหนดไว้ 8,900 นะครับเดินไว้แล้ววันนี้กี่ก้าวนะครับให้กดสไลด์ลงครับก็คือการซิงค์ข้อมูลจากสมาร์ทแบนด์มาสู่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเขาก็สามารถบอกระยะทางการเดินวันนี้ได้นะครับแคลอรี่ที่เผาผ่านไปครับรวมถึงเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วยครับและด้านล่างครับเขาก็จะมาแสดงเป็นกราฟไว้นะครับในวันต่างๆมีกราฟแสดงอัตราการเต้นของหัวใจครับในแต่ละวันครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็นช่วงเวลาให้เรานะครับเข้าไปดูกราฟต่างๆแล้วก็ช่วงวัดต่างๆได้ด้วยนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูได้ด้วยครับว่าในวันนั้นๆครับเรามีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็หา average ค่ากลางให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่บอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆอีกตัวนึงครับน่าเอามาใช้งานครับที่สำคัญครับมันสวยงามครับเหมาะกับผู้หญิงมากๆฮะสำหรับคนที่อยากจะได้ไปใช้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอไปได้เลยก็จะได้ของชิ้นเดียวกับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยแหละและสำหรับคนที่มีคำถามต่างๆครับสามารถฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับซึ่งผมจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงท้ายวิดีโอที่รีวิวครับซึ่งท้ายวิดีโอนี้ครับก็จะมีการตอบคำถามท้ายวิดีโออีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกันเลยครับและตอนนี้ครับก็เข้าสู่ช่วง T3B ตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วครับผมก็ถามเพื่อนๆไปนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะตอบคอมเมนต์น้อยลงครับแล้วก็ลองทำสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นการตอบคำถามท้ายวิดีโอนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าคลิปที่ตอบคำถามครับมันค่อนข้างจะยาวครับก็เลยถามเพื่อนๆครับไป4ข้อครับข้อแรกคือแบบไม่ต้องทำแล้วครับไม่ต้องตอบคำถามเลยนะครับเพื่อนๆถามมาก็ขออนุญาตไม่ตอบครับเพราะว่าให้พี่พิมพ์ตอบเนี่ยตอนนี้เยอะมากครับไม่ไหวจริงๆนะฮะก็มีคนอยู่ประมาณ 7% ครับที่ไม่ต้องการช่วงตอบคำถามนะฮะก็ไม่เป็นไรครับสำหรับช่วงนี้นะครับ 7% นั้นก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ถามว่าก็ทำเป็นช่วงท้ายตอบคำถามนี้เนี่ยแหละนะคนที่ไม่ได้ดูก็ปิดไปได้เลยครับก็เป็น 66% ของในช่องนะครับแล้วก็
อยากให้แยกออกมาเป็นวิดีโอตอบคำถามอย่างเดียวนะครับก็ 20% ครับส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆครับก็มีประมาณ 7% นะก็ผมขอเอาเป็นประชาธิปไตยครับคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าอยากให้อยู่ท้ายวิดีโอวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ขออนุญาตทำคลิปนี้ให้ยาวยืดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะจะตอบคำถามได้เต็มที่ครับส่วนคุณ Little Cat ครับก็มีแนะนำมานะบอกว่าให้แยกช่วงของคำถามออกมาแล้วก็แบบแยกประเด็นแล้วก็ไปอยู่ในหมวดหมู่แคตตาล็อกรีที่ใกล้เคียงครับจริงๆก็เป็นแนวคิดที่ดีครับแต่ว่าน่าจะยากนิดนึงครับขอบคุณครับสำหรับแนวคิดครับแต่ว่าก็สรุปเอาขอเป็นตามความเห็นของเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับช่วงตอบคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับก็จะย้อนหลังไปครับเมื่อ5วันที่แล้วครับต่อจากการตอบคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็คำถามที่เป็นคำถามซ้ำกับที่เคยตอบมาแล้วนะครับอาจจะไม่ตอบนะครับก็รบกวนเพื่อนๆที่เคยถามมานะครับแล้วบางทีผมไม่ตอบเนี่ยอาจจะต้องไปดูคอมเมนต์ด้านล่างครับที่ซึ่งเคยตอบไปแล้วนะฮะอ่ะคุณประวุฒิครับถามว่าใครช่วยบอกหน่อยครับว่า i6s ตอนนี้ยังดีอยู่ไหมเครื่องช้าไหมจริงๆผมว่าโอเคนะในราคาตอนนี้ครับกับความเร็วเครื่องก็ประมาณ2กิกครับอาจจะไม่ได้เร็วเท่า Android ตัวใหม่ๆนะครับแต่สำหรับการใช้งานกับ iOS 11ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เลยไม่ช้าส่วนการแนะนำให้ซื้อครับก็ไม่แนะนำให้ซื้อจาก Lazada นะจริงๆมันเป็นเครื่องบิ้วเยอะมากเลยใน Lazada อยากให้ไปซื้อตามศูนย์บริการมากกว่าครับน่าจะโอเคกว่าคุณประสิทธิ์ศักดิ์ครับบอกว่าอยากเห็นคนไทยพัฒนาเครื่องยนต์ใช้เองครับในคลิปที่ทำรีวิวโปรสัก 16M ครับจริงๆแล้วจะบอกว่าประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์เองได้นะทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์ในบ้านเราครับผลิตเครื่องในประเทศหมดเลยแต่ปัญหาครับคือคนไทยเราเองเนี่ยแหละครับไม่ยอมรับเครื่องยนต์ไทยครับต้องใช้แบรนด์ต่างชาติครับคุณฟราดัสนะครับผิดขอโทษด้วยนะเขาบอกว่าใช้ iPhone 6ครับ iOS iOS นะครับไม่ใช่ OIS ครับใช้ iOS 11นะครับผมจะย้อนไปใช้10ได้ไหมเหมือนมีคนบอกผมว่าตอนนี้ย้อนไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองนะครับยังไงอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณทัมมี่ครับบอกว่าใช้ Asus เครื่องละ 5,000 ครับตอนนี้ใช้มา iPhone 8 Plus ครับก็ดีครับดีขึ้นนะใครชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นแหละนะผมก็ชอบ iPhone นั่นแหละคุณ Laptop ครับมาบอกว่าสมาร์ทแบนด์สินค้าแบบนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผมฮะก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับไม่ต้องใช้ครับมาบอกทำไมฮะแปลกดีไม่เป็นไรครับก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะคุณคนไทยหัวใจช้างครับถามว่าแบตเตอรี่ที่ผมรีวิวนะครับแกะลายได้หรือเปล่านะเนียนไหมจริงๆผมเอามาใช้กวนหนวดกวนเขาลองหวีทำสกินเฮดก็โอเคนะครับแต่ว่าแกะลายผมว่าไม่น่าจะเวิร์คครับเพราะว่าความถี่ในการตัดของมันยังไม่ได้คมขนาดนั้นครับแล้วก็ใบมันก็ไม่ได้แบบตัดได้คมแต่เอามากันขอบเอามาอะไรนิดๆหน่อยๆครับใช้งานเองกวนหนงกวนหนวดอะไรอย่างเงี้ยครับลองจอนอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคใช้ได้คุณมองไรได้ทิศครับถามว่า iPhone 7ใช้ได้ไหมครับ iOS 12ครับ iOS 12ยังไม่ออกครับที่ทำรีวิวนั้นเป็นแนวคิดเฉยๆครับคุณ Dark Angel และ Nan 888ครับบอกว่ารีวิวเห็นแต่หน้าคนไม่เห็นอาหารขอโทษจริงครับอันนั้นเป็นแบบรีวิวที่ทำอาหารยุคแรกๆเลยครับเก่ามากๆอันนั้นต้องขอโทษจริงครับเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับการทำรีวิวอาหารนะก็เลยแบบไม่รู้ถ่ายอะไรถ่ายแต่หน้าเพื่อนฮะก็จะขอปรับปรุงครับจริงๆปรับปรุงมาแล้วครับก็ลองไปดูคลิปใหม่ๆดูนะครับตอนนี้เห็นตาอาหารแล้วไม่เห็นหน้าคนครับคุณนรศักดิ์ครับถามว่าแอปใช้ได้ปกติไหมใน iOS 11.4 นะครับเล่น ROV หรือว่าพวกเกมบัฟเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรสักอย่างนึงเล่นดีไหมนะครับตอนนี้ใช้ 11.3.1 ยังไม่กล้าอัพครับคือจริงๆจะบอกว่าผมใช้ 11.3 สุดเดี๋ยวจะบอกว่าผมใช้ 11.3.1 มันอึดอัดมากครับเครื่องมันเด้งออกตลอดเลยนะจริงๆพอมาเป็น 11.4 รู้สึกว่าเครื่องลื่นครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นกับส่วนการเล่นเกมครับต้องขอโทษด้วยเพราะไม่ได้เล่นเกมนะเลยบอกไม่ได้ครับแต่บางคนก็บอกว่า ROV ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนก็บอกว่าเล่นแล้วเด้งออกครับอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปถามคนที่เล่นครับคุณฟานี่ครับบอกว่า Apple จะใจร้ายกับ iPhone 6 4โดนลอยแพแล้วเหรอไม่มีเงินซื้อ iPhone รุ่นสูงนะจะทำยังไงครับจริงๆ 11.4 ยังใช้ได้นะครับกับ iPhone 6ครับผมก็ใช้ iPhone 6นะยังน่าจะใช้ได้อีกสักปี2ปีเลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนี่มีคนมาบอกว่าใช้ SE ก็ได้จริงๆได้ครับ SE จริงๆเครื่องแรงกว่าครับแต่ว่าที่บอกครับผมใช้กล้องหน้าเป็นหลักงานแล้ว SE อ่ะกล้องหน้ามันสู้ iPhone 6ไม่ได้นะครับแต่กล้องหลังก็ยอมรับครับว่าดีกว่านะก็เป็นประเด็นที่เถียงกันไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับก็ขอไม่พูดแล้วกันนะเป็นว่า SE ครับก็ยังใช้ได้ดีครับแล้วก็ iPhone 6ก็ยังใช้ได้ครับคุณจิรัตครับบอกว่าตอนนี้ใช้ iOS 11.2.6 อัปดีไหมครับ iOS 11.4 ก็ผมว่าโอเคนะจริงๆติดกับเพื่อนๆไว้ครับว่าจะมาบอกว่า iOS 11.4 เนี่ยดีหรือเปล่าครับก็บอกเลยครับว่า
มใช้มาตลอด1อาทิตย์ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะมีบั๊กนิดหน่อยครับกับ LINE Ad นะครับเข้าแล้วเด้งออกบ้างแล้วก็ตัว LINE เนี่ยมีนานๆทีครับก็เด้งออกบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยครับจริงๆ 11.3.1 เนี่ยมีปัญหาเยอะกว่านะครับตัวนี้ถือว่าลื่นใช้ได้เลยสำหรับ iPhone 6นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ใช้ iOS 8อยู่ครับอยากจะอัปเกรดไป9ทำได้ไหมแต่ตอนนี้มันถึง11แล้วคือผมบอกเลยฮะต้องลองอัปเดตผ่าน iTunes ดูครับถ้ามันมีฟังก์ชันให้เลือกก็น่าจะทำได้แล้วก็ iPhone 6ถ้าถามว่าเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับ iOS 10ที่สุดครับคุณปณิธานครับถามว่าชุดแต่ง Project 16N นะครับผมบอกว่าใช้กันชนหน้าของ SVR 16M เนี่ยมันรถยี่ห้อไหนครับเซิร์ชใน Google อ่ะเจอแค่ Ferrari 430 ScuderiaSpider 16M นั่นแหละครับมันคือชุดแต่งของ Spider 16M ครับแล้วเป็นชุดแต่งที่แพงมากและหายากมากครับคนไม่ค่อยรู้จักนะดังนั้นก็จะบอกว่า Project 16M เนี่ยหน้ามันเหมือน Lambo ครับจริงไม่ใช่ครับมันคือชุดแต่ง SVR ครับส่วนใหญ่ครับอัป iOS 11.4 แล้วนะครับก็บอกผมว่าไม่ได้ไออะไรนะ Red Product Wallpaper นะครับผมก็ไม่ได้นะถ้าใครได้ช่วยมาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคุณสุดหล่อโหตั้งชื่อได้หล่อมากครับคุณสุดหล่อแล้วแต่จะคิดนะจ๊ะถามว่าชำระเงินทำไหนครับถึงจะส่งของเร็วครับจริงๆ Lazada เนี่ยชำระเงินทางไหนก็ได้ครับความเร็วในการส่งของก็สูสีกันละครับใครอยากชำระก่อนผมชอบชำระก่อนนะตัดบัตรเครดิตเพราะว่ามีปัญหามันคืนเงินง่ายดีนะครับหรือใครอยากจะชำระตอนรับของแล้วก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยคุณทิติลักษ์ครับถามว่าขอไลน์ผมหน่อยครับจะสั่งของไม่ได้ขายครับต่อทุกอย่างซื้อจาก Lazada นะครับสำหรับคนที่ถามผมนะครับว่าราคาของเท่าไหร่ครับกรุณากดลิงก์ไปดูนะครับใต้คลิปวิดีโอใส่ลิงก์ไว้หมดแล้วนะครับอ้อตอนนี้ปัญหาของLazada ครับตอนนี้ช่วงคาบเกี่ยวนะเพราะว่า Lazada เนี่ยถูก Alibaba ซื้อไปเรียบร้อยครับเป็นของ Alibaba แล้วนะก็ยังไงก็ตามครับแอปพลิเคชันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยแล้วก็เวลากดจากลิงก์ไปครับถ้าใช้มือถือเนี่ยมันไม่เข้าหน้าสินค้าครับต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องช่วงนี้ครับกดผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าหน้าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปครับถึงจะเข้าหน้าสินค้านะครับคุณข้าวไรเบอร์รี่นะครับถามว่านาโนเทคกล้องติดกระจกเต็มจอตัวไหนใหม่สุดครับกำลังงงกำลังจะสั่งซื้อจริงๆอาจจะไม่ต้องเลือกตัวใหม่สุดก็ได้ครับถ้าผมแนะนำนะครับตัว630ครับใช้ดีฮะคุณปุ้นศักดิ์ครับถามว่ามีทีวีเพิ่มคืออะไรใน iOS 11.4 จริงๆมันคือเท่าที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าอันนี้ผมดูรีวิวของเมืองนอกมานะครับเขาบอกว่ามันคือตัวแบบแยกเสียงของอุปกรณ์ต่างๆครับพวก HomePod พวก Apple TV อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับแยกเสียงได้อิสระครับเพราะว่าจริงๆเครื่องเสียงแต่ละตัวเนี่ยมันให้กำลังดังไม่เท่ากันใช่ไหมถ้ามาปรับด้วยวอลลุ่มเสียงอันเดียวเนี่ยบางทีมันต้องปรับไปปรับมาครับเขาก็เลยเหมือนว่าถ้าเราเชื่อมต่อแล้วอ่ะมันก็ปรับทิ้งไว้ได้เลยไมโบย่า M1 สายยาวเท่าไหร่นะครับคุณอมรเทพถามมาก็ประมาณ5เมตรครับครับมีคนถามมาครับว่าเวลาสั่งของจาก Lazada นะครับสั่งยังไงได้ของแท้ครับก็จริงๆพูดยังไงดีอ่ะของแท้ถ้าเกิดเอาอย่างงี้เหมือนของที่ผมรีวิวก็กดจากใต้ลิงก์กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับคุณอัศวินนะครับถามว่าโปรเจคเตอร์นะครับที่เคยรีวิวไปรู้สึกว่าจะเป็นD50 หรือเปล่าหรือ D60 อะไรประมาณนี้นะครับเขาถามว่าภาพไม่สว่างเลยนะครับหาหลอดมาเปลี่ยนได้ไหมคือภาพไม่สว่างจริงๆโปรเจคเตอร์พวกนี้มันไม่ได้แรงขนาดใช้งานเอาท์ดอร์หรือใช้ในห้องปกติได้นะครับจริงๆมันต้องเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดนิดนึงเนาะหรือว่าใช้งานตอนกลางคืนครับถ้ามันมีแสงมากวนเนี่ยภาพมันจะจืดครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้จอโปรเจคเตอร์ในการช่วยนะฮะก็จะภาพจะชัดขึ้นแล้วก็ห้องเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมืดครับปิดไฟได้ยิ่งดีเลยนะส่วนการเปลี่ยนหลอดเนี่ยทำไม่ได้ครับคุณ FUCK นะครับไม่ขออ่านว่าอะไรนะครับก็บอกว่าอัป iOS 11.4 แล้วนะครับROV แลกมากครับย้อนกลับไป 11.3.1 แล้วนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล มีคนบอกว่าคุณกล้วยครับมีหน้าตาเหมือนจินตลาเต่าหอย รูปนี้เหมือนจริงๆรูปเหมือนจริงใช้ iPhone SE 11.3 อยู่นะครับ iOS 11.3 อยู่ควรเป็น 11.4 ไหมผมว่าดีนะก็อัพได้ครับแต่เรื่องบั๊กเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมว่าดีขึ้นครับคุณไซบอสครับถามว่าเอา Toyota 3ห่วงมาใส่ชุด 16M ได้ไหมไม่ได้ครับ MIS อย่างเดียวครับคุณบัสถามว่ามีสมาร์ทแบนด์ตัวไหนน่าซื้อที่สุดครับราคางบไม่เกิน 1,500 แนะนำหน่อยจริงๆแล้วงบไม่เกิน 1,500 นี่เลือกได้เยอะมากเลยที่รีวิวไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น900ถึง 2,000 นะครับ 1,500 นี่ก็ได้หลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเจ๋งๆเลยอ่ะราคานั้นก็น่าจะเป็น Move i6 ผมว่าก็โอเคนะแล้วก็จริงๆที่กำลังจะลงรีวิวเนี่ยวันที่รีวิวไปวันนี้นะครับ F4 ก็ถือว่าใช้ได้เลยคุณ Monkey Cut ครับอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าใช้6 Plus มา3 ปีจะอยู่กดไม่ได้ครับ iCare บอกฮาร์ดแวร์เสีย
ซื้อจาก APST ครับสรุปก็คือจ่าย 5,500 บาทได้เครื่องใหม่ครับรอเครื่องจากสิงคโปร์4วันได้มาไวมากก็ดีครับเห็นไหมแอปได้ Apple Care ด้วยครับถือว่าดีครับดีคุณสุรกิจครับถามว่ากล่อง TH Fix สามารถดู YouTube หรือว่าโหลดแอปอื่นได้ไหมได้เลยครับเพราะว่ามันเป็น Android Box อยู่แล้วครับคุณสนุกเกอร์นะครับบอกว่าซื้อกล้อง SD 4K มาแล้วนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้แต่พอเชื่อมต่อเปลี่ยนก็ส่งไปเปลี่ยนนะครับเชื่อมต่ออีกรอบนึงก็ไม่ติดนะครับขอห่วยสุดๆเลยใช่ไหมจริงๆต้องถามว่าซื้อร้านไหนครับก็ไม่แน่ใจว่าซื้อตัวเดียวกับที่ผมรีวิวหรือเปล่านะแต่ปกติแล้วอ่ะกรณีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ครับมันคือแอปพลิเคชันมันไม่ซัพพอร์ตกับกล้องนะฮะดังนั้นก็อาจจะต้องดูครับว่าแอปที่ดาวน์โหลดเข้าไปนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันใช้ Android เวอร์ชันไหนด้วยนะครับว่าเหมาะกับกล้องหรือเปล่านะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยสั่งมาบางตัวอาจจะไม่ได้เหมือนคือมันหน้าตาเหมือนกับตัวที่ผมรีวิวอะใช้แอปเดียวกันนะแต่มันคือคนละตัวกันนะครับก็ลองดูครับลองดูครับแต่ถ้ามีปัญหาของ Lazada ก็คืนครับแล้วก็คืนเงินไปเลยคุณออสครับถามว่ารถคันตัว 16M ใช่คันที่ธนบดีเอาไปหรือเปล่าแล้วปัจจุบันธนบดีอยู่ไหนครับน่ารู้สึกว่าจะติดคุกไปแล้วฮะคุณ MCU นะครับถามว่ารอบที่ควรใช้ขัดเคลือบควรใช้รอบประมาณเท่าไหร่ 1,200 รอบพอไหมจริงๆรอบเดี๋ยวต้องแยกครับลอกขับกับลอกเคลือบไม่เหมือนกันครับการขัดก็คือการลงพวกฟองน้ำแข็งนะครับกับน้ำยาขัดนะครับพวกนั้นเนี่ยจริงๆต้องใช้รอบสูงครับประมาณแบบ 5,000 รอบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าถ้ารอบต่ำๆใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันขัดแล้วมันเส้นอะไรต่างๆลายต่างๆมันไม่ค่อยหายครับแต่ว่ามันก็จะไม่กินสีรถมากเนาะแต่ส่วนเคลือบอะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วจริงๆแล้วยิ่งเป็นทวิสต์แอคชั่นนะครับหรือว่าแบบรอบแบบสั่นได้ก็จะยิ่งดีนะครับแล้วการลงเคลือบเนี่ยจริงๆแล้วใช้มือลงเนี่ยดีที่สุดครับนะส่วนคนที่ถามมานะครับราคาเท่าไหร่กี่บาทราคาเท่าไหร่กี่บาทนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับขอไม่ตอบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ผมขายครับแล้วก็บอกแล้วครับในคลิปวิดีโอก็บอกนะว่าให้สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับส่วนคนที่ถามว่าของแท้ไหมคุณนรินทร์นะครับถามว่ากล้องEGN H9R เป็นของแท้หรือเปล่านะครับเอางี้ครับก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วครับก็มันก็เขาใส่แบรนด์อีเคนมาก็คือแท้ครับแท้แล้วก็ถ้าเหมือนของที่รีวิวก็ของที่รีวิวครับราคาถูกจังเดี๋ยวนี้ราคาประมาณนี้ครับเท่ากันหมดนะฮะสุดท้ายครับคุณเอนโซนะครับใช่ไหมเอนโซ NSO นะครับสามารถถามว่ากล้อง VR 360นะครับสามารถซูมภาพเคลื่อนไหวได้ไหมได้ครับถางนิ้วออกครับซูมเข้ามาหาเลยนะฮะส่วนคนที่บอกว่ารถโปรสัก16เองก็ไม่กล้าใช้ก็ไม่ต้องไปใช้ครับไม่ต้องมาดูนะก็ไปปิดไปครับไปดูช่องอื่นนะ นั่นแหละครับประมาณนั้นสำหรับวันนี้ครับก็ตอบไปครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคำถามนะแล้วก็เดี๋ยวอีก7วันข้างหน้าครับก็จะมาย้อนตอบคำถามจากใต้คลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังการตอบคอมเมนต์อันยืดยาวครับแล้วก็ใครชอบนะครับก็ดูตอนช่วงคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่มีคำถามทิ้งไว้ครับก็มาดูละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะพยายามไม่ตอบคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอแล้วนะอาจจะแบบเงียบๆไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาขอเวลาไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดวิดีโอดีกว่าเนาะจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนครับถ่ายชิมเมนดัมครับวันนี้รู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ช่วงตอบคำถามคล้ายวิดีโอครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอ้อจริงๆไม่ใช่ครับพบกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ